Make a Wake เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย7 Sensยิ่งลายยิ่งใกล้วันหนึ่งวันใช้ให้คุ้มค่าค่ะวันนี้พระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วล่ะแต่ว่าก็จะมีถนนเส้นหนึ่งที่จะคึกคักเป็นพิเศษในเฉพาะเวลากลางคืนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับถนนเส้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วในยามตอนกลางวันอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งกลางคืนเนี่ยมันยิ่งกับมีชีวิตชีวาเอาลองดูฮะตัวนี้ค่ะ Make a Wake ของเราจะมาทำอะไรที่คุ้มค่ากับถนนเส้นนี้เยาวราชค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าร้านรวงมากมายที่อยู่ในเยาวราชเนี่ยฮะร้านที่มีชื่อเสียงบางร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นหูมากนะเดี๋ยววันนี้ค่ะน้องโตจะมาลองเปิดโอกาสให้กับร้านอื่นๆดูบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้รับรองว่า Make a Wake แน่นอนค่ะบอกน้ออย่าโดนมือน้อนะจ๊ะนี่ยังงงอยู่เลยว่าทำอะไรก็คือจะซื้อน้ำส้มเช้งนี่ฝึกสมาธินะอันนี้ฝึกสมาธิวันไหนหนูไม่ถ่ายรายการหนูจะมาช่วยปอกนะรายการออนแอร์ไปก็พอดูรายการจบประมาณ 3:30 นก็ให้มาซื้อเลยค่ะขอบคุณนะขอร่ำรวยสวยทุกวันนะคะขอบคุณค่ะขอให้ท่านการสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆค่ะว่า2ร้านนี้คือดังอยู่แล้วต้องไปดูร้านอื่นข้างในเปิดโอกาสให้กับร้านอื่นบ้างอ๋อแค่หอยอย่างเดียวใช่เดียวหอยนั่งแคะเฮ้ยเจ๋งคนก็นั่งแคะกันอย่างเมามันไงการจบมากินได้เนี่ยจริงๆอ่ะมาการจบทำให้ดูขายดีไงอ๋อคะปกติร้าน4ทุ่มหมดก็คือพดไว้ธนาหน้าอืมเพราะทำแบบจริงใช่ของดูแลการเรากินเอาแรงก็มาดูแลการเพราะของหมดเร็วถือว่าเป็นเรื่องเราจริงๆจัดไปส่วนใหญ่แล้วอาหารซีฟู้ดเป็นรสเผ็ดใช่ไหมครับใช่แต่ของเราจะมีแบบหวานล้วนแบบนี้ให้เลือกไว้ให้ก็คือว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดเลยหรือว่าบางทีพาเด็กๆมาไงเป็นครอบครัวอ๋อใช่เด็กๆทานได้หมดซีฟู้ด3รสนะครับแล้วก็หวานล้วนอร่อยค่ะชอบมากเลยอ่ะเพราะปกติเวลามายอล่าเราอยู่ริมๆถนนไงเราก็เดินเรียบถนนไม่ได้เข้ามาในซอยอ่ะมาไกลไหมคะบ้านอยู่ไกลป่ะคะก็ไม่ไกลไม่ไกลแถวนี้อ๋อก็เลยมาบ่อยก็อร่อยด้วยแล้วก็สดด้วยเนาะได้ฟิลด้วยแบบนั่งแคะหอยไปกินไปเลยสุดยอดสุดยอดแต่ผลงานมาเต็มมาเต็มจัดไปเซตใหญ่อร่อยไหมอร่อยปะสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิล The Legend of Salila ตามล่าตำนานแดนสวรรค์ว่าจะไหนแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment ที่ติดกันนี่คือ2อันนี้นี่คือร้านเดียวกันนะ2อันนี้คือร้านเดียวกันนะร้านน้ำกับร้านขนมปังใช่คนละร้านใช่ป่ะคนละร้านเดียวกันอ๋อร้านน้ำกับร้านขนมปังร้านเดียวกันคนเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นร้านขนมปังร้านพวกแบบนมเย็นนมร้อนใครมาก็ต้องมาทานนี่ดังอยู่แล้วแล้วก็โอเคแล้วก็นี่มีต้องใส่บัตรคิวคนเยอะแยะค่ะใครมาอันนี้ดังอันนี้ดังอยู่แล้วก็ลองเนยน้ำตาลเนยสังขยาเนยนมมีกระเทียมก็อร่อยใช่ค่ะร้านนี้เป็นมีผักกระเทศหอยจ้อปูมะลองมะไม่เคยสั่งใช่ป่ะอร่อยจ้าเผื่ออร่อยไงได้ค่ะหอยจ้อปูได้ค่ะแค่นี้ค่ะหอยจ้อกรอบแบบว่าหอยจ้อดีมากอันนี้งานดี
หมี่กระเฉดไม่มีผักกระเฉดแล้วเราก็สั่งอ๋อกระเพาะปลาผัดแห้งหมี่กระเฉดตรงนี้คือร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านขนมปังหอยจ้อเคยเจอประเภทข้างในเหม็นคาวป่ะโอ้โหสะท้านนะข้างในเหม็นคาวอ่ะเป็นการออกกองที่อบอุ่นมากอ่ะให้ข้างหลังกล้องชิมทุกคนลืมต้มต้มหันไปยิ้มให้กล้องยิ้มอร่อยไหมอร่อยไหมอย่าเพิ่งเคี้ยวก่อนเลยน้องมาให้น้องมากินกินซับน้ำก่อนเนาะเออเดี๋ยวโอ้โหปกติร้านในเยาวราชอ่ะเขาจะปิดกันประมาณกี่โมงโดยเฉลี่ยที่สามคืนยังไม่เคยมีเราลองทำไหมล่ะเมกเวกนั่งกินเยาวราชยันโตลุงรอก่อนไหมอ่ะเขาหรอนัดกันก่อนนิดนึงกระเพาะปลากระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลาผัดแห้งเราจะบอกว่าดึกๆไม่น่าคือไม่น่าเกี่ยวกับอ้วนไม่น่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่เป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยไม่น่าใช่หนูโดนน้ำนี่ผลงานเรียบยืนยันความอร่อยต่อไปเลยป่ะเคลียร์ขนมปังป่ะโอเคเคลียร์กินแล้วไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายด้วยหลังกล้องเคลียร์ด้วยไปก่อนอันยองสวัสดีค่ะร้านต่อไปดีกว่าขนมหวานตอนนี้เลยดีกว่าไอ้อันนี้เต้าถึงนี่เย็นนะคะเย็นก็ได้แล้วก็ได้เต้าถึงเย็นอ๋อที่เย็นใช่ไหมคะถ้าหนูเอาเต้าถึงเย็นแล้วกันค่ะจริงจริงย่านนี้จะมีขนมร้านขายขนมแบบนี้พวกเต้าถึงเลยบัวลอยเยอะนะอย่างที่บอกก็คือว่าอร่อยไม่อร่อยก็คือว่าไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเราก็มาลองให้รู้ผิดเป็นครูจากร้านขนมปังค่ะเดินขึ้นมาเลยมานิดนึงก็เจอร้านนี้สวีทไทม์ร้านขนมหวานคือนี่ใส่เห็ดหูหนูถูกป่ะเห็ดหูหนูขาวใช่ป่ะเห็ดหูหนูขาวที่ใส่ในยำอ่ะเออกินในยำอะไรแต่อันนี้เราใส่ในขนมหวานเออไม่แล้วนี้อะไรอันนั้นเป็นมันเป็นร่างไม้ฮะหอยซัวอะไรนะคะหอยซัวเหมือนที่เขาใส่ในพวกตุ๋นยาจีนนะฮะอ๋อแต่มันไม่ขมนะเอามาเชื่อมครับมันอ๋อเอามาเชื่อมเนี่ยอะไรชื่อว่าหอยซัวหอยซัวแสดงว่าถ้วยเนี้ยเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาสนับสนุนโดย Subway Eat Fresh ธนาคารกรุงเทพจัสตินอัศวินไวเกรียนวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment มะพร้าวนี่มีเนื้อของมะพร้าวด้วยนะครับรสชาติด้วยอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวพี่จะชิมรสเด็ดเลยเหมือนมะพร้าวแบบนังมะพร้าวจริงไงมะนาวเด็ดอยู่แต่เมื่อกี้เราว่ามะขามเลิศมะม่วงมะขามมะม่วงมะขามค่ะ50มั้ยครับปกตินี่คือขายอยู่ไปทั่วมั้ยคะหรือว่าจอดอยู่ตรงนี้ก็จะไปที่นี่นะคะอ๋อต่อเส้นนี้ใช่มั้ยคะที่นี่นะคะจะ 20:00 น. ถึง 15:00 น. ใช่ค่ะโอเคโอ้ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับเฮ้ยอยากให้ชิมมะขามอ่ะเคยกินมะขามแก้วป่ะมะขามแก้วเป็นเม็ดอ่ะมันคืออย่างนั้นอ่ะชิมอย่าหาว่าเราเวอร์มะขามแก้วจริงโอ้ยังถูกร้านค่อนข้างไทยมากครับผมฮะอร่อยค่ะค่ะเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านก๋วยจั๊บค่ะโรงภาพยนตร์ชัยนาทเทอร์มาร้านนี้ดังอยู่แล้วเราลองไปร้านข้างๆดูดีกว่าลองชิมดูถ้าแบบอร่อยก็จะได้มาลองมาชิมกันทานจากร้านก๋วยจั๊บชื่อดังลองดูไม่แน่อย่างที่บอกนะคะไม่มีอะไรผิดกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเป็นไงอ่ะก็แน่นพริกไทยดีนะไม่โอเคนะเอ้ายอมรับมาโอเคหอมพริกไทยดีอาจจะต้องชิมอีกทีนึง
ียดายอ่ะลูกตาลน่ากินนะอยากลองหมดแล้วค่ะเพราะว่านี่มันก็เที่ยงคืน40แล้วเอากันจริงๆแล้วก็ควรหมดได้แล้วข้างๆกันร้านขนมเบื้องเบื้องนครเกษมก็อร่อยเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆนี่ปากซอยเยาวราช11ก็จะมีร้านเรียงรายยังมีร้านอื่นอีกเยอะก๋วยเตี๋ยวหลอดต้องลองมาชิมดูอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะลองเปิดโอกาสให้กับหลายๆร้านนะเราก็ได้มาลองดูว่าเขาเป็นยังไงเขาอร่อยก็จะได้ช่วยผู้ประกอบการเขาด้วยรสชาติของอาหารเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบถูกนะ2แก้ว55มะม่วงอร่อยมากจริงๆวันนี้ถือว่าคุ้มค่าตื่นกันแบบสุดๆเลยแหละค่ะข้ามมาอีกวันเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทำรายการก็เที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วฮะคุณผู้ชมดูรายการเราจบประมาณ 3:30 นลองออกมาดูค่ะมาทำให้1วันนั้นคุ้มค่ากับที่ถนนเส้นนี้ค่ะเยาวราชอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมทำทุกวันที่ตื่นมาให้มีค่าที่สุดค่ะฝากกันไว้นิดนึงค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆในแฟนเพจของเราฮะที่จะมาแจกแพ็คเกจกัน The Blue Sky Resort มาตกก็เอาใจช่วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณแฟนๆรายการค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านลากันไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ